สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานนะครับน้ำพริกกะปิปลูกหญ้านะครับแล้วก็จะทำผักฉาบน้ำมันนะครับมีผักบุ้งนะครับแล้วก็ดอกสโนนะตอนนี้กำลังออกเลยเนาะนะครับมีปลูกหญ้านะครับมีน้ำพริกกะปิครับจะฉาบผักสองอย่างเนาะกินคู่กันครับผมเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยครับผมนะจากมุมกันนิดนึงเนาะไม่เป็นไรครับผมนะขอเปิดแก๊สนะครับผมขอไปด้วยนะใช้หนานเนาะจะติดยากนะครับตัวแก๊สที่ชื่นชอบไม่รู้มันนิดเนาะอ่านตามเพิ่มความหอมน้ำปลาเล็กน้อยนะครับนะหอมเลยครับผมครับจะใส่น้ำมันเพิ่มเนาะหอมๆนะครับผมนะหอมน้ำมันกับน้ำปลาเนาะครับเราฉาบน้ำมันเนาะฉาบกับน้ำปลานะใส่น้ำปลาตัดเล็กน้อยนะครับเพิ่มความหอมของผักครับผมทานกับน้ำพริกจะอร่อยมากขึ้นนะครับผมนะเพิ่มความเค็มของน้ำปลามันจะมีหอมนะครับรสชาติดีนะครับผมใส่น้ำเปล่าใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำปลาเนาะผัดครับผัดก็จะออกมาสีสันสวยงามครับรสชาติหอมนะครับผมนะผมกลมโดนดีเนาะได้ยินแจ๊สครับผมนะThank you.
มาครับทุกท่านครับผมนะเมนูบ้านๆเนาะเดือพริกกะปินะครับปลาดุกย่างครับแล้วก็ผักสาบน้ำมันนะครับผักลวกน้ำมันครับผมใช้กับมาสาบก็ได้ลวกก็ได้เนาะนะครับอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้นะครับผมนะขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะเป็นกำลังใจครับเนาะจะได้ผลิตคลิปดีไหมเพื่อนชมนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ